สวัสดีทุกคนนอสำหรับคลิปนี้บ่าวสอนอยากจะมาแนะนําทุกคนให้ฮู้จักเกี่ยวกับวิธีในการตัดสินใจการเฮ็ดธุรกิจอันใดอันหนึ่งหรือว่าเฮ็ดเวียกกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเฮาควรจะพิจารณาจากหยังก่อนที่ว่าจะตัดสินใจเฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเฮาควรพิจารณาจากหยังโดยปกติแล้วคนเฮานี่ก็จะมี2จําพวกเนาะจําพวกที่1ก็คือจําพวกที่ว่าเสือคนง่ายโดยบ่ได้คิดบ่ได้พิจารณาด้วยตัวของตัวเองเนาะสมมติว่ามีหมู่มาชวนเนาะว่าเสี่ยวมาเฮ็ดอันนี้นํากูแม่เวียกง่ายๆแต่ละมื้อได้เงิน 2,000 บาทได้ทุกมื้อมีแต่เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดจังซี่กดจังซี่กดกดกดก็ได้เงินกดๆๆก็ได้เงินเนาะแล้วหมู่ก็โซรายได้ให้เบิ่งเนาะโดยที่ว่าตัวเองบ่ได้ค้นคว้าพิจารณาอย่างเลยแล้วก็ตัดสินใจเฮ็ดนําหมู่แล้วมื้อนึงเกิดถึกต้มขึ้นมาคนพวกนั้นก็สิกลายเป็นคนย่านกลัวไปเลยบ่กล้าตัดสินใจบ่กล้าลงทุนเฮ็ดสิ่งใหม่ๆกับคนอื่นๆย้อนว่าเคยถึกตัวถึกต้มมาก็เลยบ่เปิดใจก็เลยกลายเป็นคนปิดใจตัวเองไปโดยปริยายและอีกจําพวกนึงก็แม่นพวกที่ว่าเสือคนยากเนาะคนที่ว่าเสือคนยากนี่อาจจะแม่นคนที่ว่าเมื่อก่อนอาจจะเสือคนง่ายเนาะแล้วต่อมาถึกตัวถึกต้มก็เลยกลายเป็นคนเสือคนยากเนาะหลังจากถึกตัวถึกต้มแล้วก็กลายเป็นคนเสือคนยากบัดนี้มีคนใหม่เนาะมาชวนไปเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บัดนี้สิย่านได้บัดนี้นะเพราะว่าเคยถึกตัวถึกต้มมาแล้วหรือว่าคนที่ว่าบ่เคยถึกตัวถึกต้มมาก็ถามเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวมาว่าโอ้กระเจ้าเฮ็ดอันนั้นอันนี้แล้วถึกตัวถึกต้มมาตัวเองบ่ทันถึกตัวถึกต้มซ้ําไปได้ยินข่าวจังซั่นมาก็เลยย่านหมู่ครูหรือว่าผู้ใดมาชวนไปเฮ็ดสิ่งใหม่ๆที่ว่าตัวเองบ่เคยเฮ็ดก็สิย่านไปคือกันเนาะโดยบ่ได้ค้นคว้าพิจารณาเลยว่าเบิ่งความเป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่ามันแม่นสิ่งดีๆก็จะเป็นการปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีแท้ๆเจ้าก็ควรคิดและพิจารณาด้วยตัวของเจ้าเองเดี๋ยวบ่าวสอนจะมาแนะนําว่าวิธีค้นคว้าพิจารณาด้วยตัวของเฮาเองนี่เฮาควรค้นคว้าจากหยังโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาบอกให้ทุกคนได้ฮู้เนาะเกี่ยวกับการค้นคว้าก่อนที่จะตัดสินใจเนาะควรพิจารณาจากหยังเนาะเพิ่นพิจารณาจาก CM เนาะ M ในที่นี้มีหยังแน่เฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะเพื่อที่ทุกคนจะได้บ่ตัดสินใจผิดพลาดคือดังครั้งที่ผ่านๆมาเนาะทุกคนเนาะไปรับสมรับฟังกันเลยเนาะทุกคนเนาะน้องสาวนะโอเคสวัสดีน้องสบายดีทุกท่านที่อยู่ในห้องสูงอย่างนี้เนาะข้าพเจ้าสุวรรณบัณฑิตสุรินทร์สุวรรณนิตอาชีพประจำกระทรวงเฮลท์เวียร์ในบริษัทเอกส่วนแห่งหนึ่งที่เป็นบริษัทจำนำระดับประเทศที่เฮลท์เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์การประปาซึ่งข้าพเจ้าอ่ะนะเข้ามาเรียนเฮลท์ดีเรกชั่นนี่ก็คือว่าเบื้องต้นนี่อ่ะนะเขาจะศึกษาก่อนเนาะผู้ว่าเขาจะเฮ็ดยังก็แล้วแต่เขาต้องมีข้อมูลที่มาแน่นข้าพเจ้าเลือกที่จะศึกษาก็คือ CM เนาะ CM นี่ไม่ต้องว่าเองหนึ่งไม่ต้องคนเขาเอิ้นว่าแม่นนี่คนนี้มีพระเดชก็คือว่าเขาเอิ้นว่า company profile จะเป็นผู้นำเป็นอันตัวข้องบริษัทนี้แม่นใครข้าพเจ้าต้องความเป็นมากอยู่แล้วได้เนาะแล้วก็ลูกค้าแม่นใครอันนี้มีจากผู้คนที่จะเป็นลูกค้าผู้ซีเลคชั่นนี่เนาะหลังต่อมาก็คือเขาจะศึกษาเรื่องมันนี่เนาะแม่นซ่อมมันนี่ระบบการเงินของเขาเป็นอย่างไรมีดุลจุดทะเบียนจะได้เนาะดังกล่าวเขาเฮ็ดอันนี้แล้วเขาสิได้เงินมาก็ได้นะมันจะไปต่ออยู่ในเอ็นซ่าเมื่อถือว่าเขาเอ่ยว่าแมทเทียลเนาะแมทเทียลนี่ก็คือว่าเป็นเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่ว่าจะนำพาเราไปเฮ็ดท่านคันเล่าง่ายๆก็คือว่าเครื่องมือทางการตลาดเนาะมันมียังแดงเนาะถ้ามาเป็นออฟไลน์มันก็จะเป็นแค่ตลอกของโอซัวเนี่ยนะถ้าเป็นออนไลน์มันก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงเนาะคือเขาได้เฮ็ดทางการเครื่องมือนี่แหละก็คือว่าซื้อออนไลน์ก่อนทีวีก่อนเนี่ยนั่นไปเนาะนี่อนาคตมาเทียบเครื่องมือนี้ก็ชื่อว่ามันเป็นยังที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่เขาเอิ้นว่าไฮโทเวชั่นเป็นนวัตกรรมที่ใหม่ที่สุดเนาะและเสื้อข้าพเจ้าก็เป็นคนนึงที่ว่าเขาก็มักล่างนะถ้าเทียบใส่กับรถไฟเนาะรถไฟอันนั้นแล้วรุ่นเก่าๆพูดกับรถไฟแห่งซุ่มของเชียร์พี่ตัวใดเนาะเขาก็แน่นอนว่าเขาจะเลือกตัวที่ใหม่อยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือการข้าพเจ้ากับตัดสินใจเข้ามาเนาะว่ามักระบบผู้มันระบบผู้มันนี้เห็นว่ามันมีนวัตกรรมที่ซุ่มสุดที่ว่ามันง่ายและการทันสมัยเนาะต่อมาข้าพเจ้าจะศึกษาอีกวันบ่ายเข้าเอิ้นมาแมนตอดเนาะวิธีการนี้ก็คือมาเฮาเฮ็ดงานที่บ้านมีจักกลุ่มคนที่สมัครเฮ็ดได้อันนี้ข้าพเจ้าเข้ามาเบิ่งแล้วก็คือว่านับตั้งแต่อายุ13ปีขึ้นไป5 65ปีสมัครเฮ็ดได้เนาะกับซีเลคชั่นข้าพเจ้ารู้สึกว่าโอเป็นอย่างที่ว่าไม่ๆเลยแล้วข้าพเจ้าอ่ะนะจนตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจนอกแทบระเบิดมากข้าพเจ้านี่แดงเลยในงานที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลเนาะจนพนักงานมาเห็นเป็นมาถามเขาว่าน่าจะคือแดกแท้ค่อยไปเจอสิ่งที่มันตื่นเต้นมาแล้วต้องกับเราจริงๆเนาะแล้วก็ต่อมานี่ก็คือว่า
กรู้สึกมามันซาบ่ได้แล้วเนาะแต่กะคือมาพวกกับอันสิว่าจังได๋ถ้ามีเงินเดือนประจําอยู่ถ้ามาเดินฮอนบ่ก็บ่ได้เดินฮอนหยังแต่ว่ามันแต่ละคนมันมีความจําเป็นและความต้องการบ่คือกันเนาะมันมีความฝันบ่คือกันฉะนั้นแล้วมันเทิงมูของมันแล้วก็คือว่าเฮาทุกคนนี้เฮาก็ต้องมีความฝันเป็นของตัวเองเนาะเพียงแต่เฮาตื่นแล้วก็ลงเฮ็ดเนาะโอเคกามีแต่เท่านี้แหละแล้วเจอกันความสําเร็จก็อันนี้ได้เนาะคนที่บ่ธรรมดาเลยทุกคนอยู่บริษัทที่เขาบริษัทเพิ่นเป็นว่าบริษัทใหญ่บริษัทนึงเนาะเพิ่นก็ยอมมาเล่าอ้ามาอยู่อยู่แซ่ดหาดแล้วก็เนาะบ่อยากมาขอลงสุพีมนําแต่ว่าเจ้าไปเจอเจ้าอยู่โดยผมขอเฮียนบ่นําเมื่อวานนี้หาดกับเมื่อวานนี้อัพสุพีมแต่เราศึกษามาก่อนหน้านั้นแล้วทุกคนเราอยากเป็นถึงเด้อคันเอาคนของสําคัญของบริษัทใหญ่ตัวนั้นนี่แต่เราโรงงานที่มันอยู่ใต้เนี่ยทุกคนสิบริษัทใหญ่เท่าไหร่ก็ตามแต่โรงงานในการที่อยู่ใต้คือเราอีกทีอ่ะใช่ว่าเรามีเป้าหมายจะมันอยู่สิริสัตว์แบบเต็มตัวดิอันนั้นคนนี้น่าจะเห็นเพิ่นประจําอยู่คนนี้นี่แล้วอ่ะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเพิ่นเนาะที่จะอยู่ในคนสําคัญของบริษัทสยามซีเรซั่นสาขาเราตบมือให้เราคนเดียวตบมือให้เลยเนาะทุกคนเนาะเป็นจังได๋กันแล้วหลังจากที่ไปรับชมรับฟังมาเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะตัดสินใจได้ถูกแล้วเนาะบ่ต้องพิจารณาอย่างหลายแล้วเพราะว่าผู้ที่ว่าเพิ่นมาเว้าให้เราฟังน่ะเพิ่นเป็นถึงพนักงานคนหนึ่งที่ว่าอยู่ในบริษัทสั้นนำของประเทศลาวเพิ่นก็ยังตัดสินใจมาร่วมเฮ็ดธุรกิจกับบริษัทซิเล็กซั่นโดยที่เพิ่นตัดสินใจการที่ว่าชีวิตลงมาร่วมเฮ็ดธุรกิจนี่จาก CM เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนบ่ต้องคิดหยังเลยระดับนั้นนั่นเพิ่นมาคิดมาพิจารณามาค้นคว้าให้เฮาได้เห็นแล้วว่า CM ที่ว่านั้นเป็นจังได๋มีแต่ว่าทุกคนพร้อมแล้วก็มีแต่ลุยลูกเดียวทุกคนลุยพร้อมกับซิเล็กซั่นแล้วพวกเขาจะเติบโตไปนำกันทุกคนแล้วเจอกันถ้าผู้ใดสนใจที่ว่าจะร่วมเฮ็ดเวียกร่วมเฮ็ดธุรกิจกับบริษัทสยามซิเล็กซั่นพิมพ์คำว่าสนใจมาเลยเนาะเดี๋ยวบ่าวสอนจิตติดต่อกลับไปหาเองแล้วจะเป็นคนแนะนำสอนเวียกด้วยตัวเองจนกว่าจะมีรายครับโอเคเนาะทุกคนเนาะขอบใจสบายดี